แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้คลี่คลายนะคะเกือบทุกพื้นที่แล้วทางการก็ลดระดับการเตือนภัยเป็นระดับสีเขียวแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณพัชนันท์ช่างคิดค่ะเชิญค่ะต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำในตัวเทศบาลนครหาดใหญ่กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะโดยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดและการทำความสะอาดบ้านเรือนขณะที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บขยะจำนวนมากซึ่งเป็นปริมาณขยะที่มาจากหลังน้ำลดค่ะบริเวณพื้นที่หาดใหญ่ในยังคงเห็นร่องรอยและสภาพความเสียหายจากน้ำท่วมชาวบ้านได้ทยอยทำความสะอาดบ้านอย่างต่อเนื่องค่ะโดยถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ในช่วงก่อนหน้านี้ถูกน้ำท่วมอย่างหนักและมีความสูงของระดับน้ำอยู่ที่1เมตรถึง2เมตรทางเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครหาดใหญ่และอาสาสมัครได้เข้าร่วมทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวถนนและจัดเก็บขยะจากน้ำท่วมขณะที่ประชาชนได้นำขยะเศษซากของใช้ที่พังเสียหายทั้งตู้เตียงมาวางไว้หน้าบ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเก็บค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ทยอยจัดเก็บขยะตามพื้นที่ต่างๆมาตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดย2วันมีขยะรวมกันกว่า45ตันซึ่งขยะที่ถูกจัดเก็บจะนำไปกำจัดที่บ่อขยะค่ะทางพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ระบุว่าอีกหนึ่งปัญหาหลังจากน้ำลดคือปัญหาขยะนอกจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วที่ดำเนินการจัดเก็บขยะได้มีการว่าจ้างบริษัทเอกชนร่วมกันจัดเก็บขยะอีกด้วยค่ะซึ่งทางเทศบาลได้เข้าทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆในทุกวันตั้งแต่หลังน้ำลดเป็นต้นมาค่ะขณะที่สถานการณ์ภาพรวมถือว่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วระดับน้ำในคลองต่างๆลดระดับลงอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนต่อจากนี้ที่มีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาปริมาณฝนในพื้นที่รวม3วันกว่า490มิลลิเมตรค่ะโดยความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้ของเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะมี24ชุมชนจาก103ชุมชน1160ครัวเรือนค่ะในขณะนี้เนี่ยหลังจาก เกิดเหตุอุทกภัยของหาดใหญ่แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราปรับเป็นธงเขียวหมดเลยเนื่องจากว่าอยู่ในสภาวะที่ปกตินะครับแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเป็นหน้าที่ของเทศบาลและพี่น้องทุกคนทุกฝ่ายนี่ขนาดไม่เว้นแม้ทั้งครูผู้อุปกรณ์ของโรงเรียนต่างๆมาช่วยกันรวมทั้งผู้ปกครองในการทำความสะอาดเพื่อฟื้นสภาพเมืองให้กลับมาเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะตอนนี้มีขยะมีอะไรต่างๆมากมายนะครับเราก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับขณะที่ในวันถัดไปนะคะจะเป็นการจัดเก็บขยะต่างๆและทำความสะอาดพื้นที่ Big Cleaning Day ในพื้นที่เทสาพัฒนาค่ะนอกจากพื้นที่อำเภอหาดใหญ่แล้วนะคะที่สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องก็รวมไปถึงพื้นที่โดยรอบด้วยอย่างที่อำเภอจะนะค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลนะคะจากชาวบ้านในพื้นที่ก็พบว่าระดับน้ำได้ลดลงเกือบทั้งหมดแล้วค่ะนี่ก็คือภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมใต้ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ